สนุกการถิ่นจอมครับวิกเตอร์คาร์โดโซสราวุฒิอินแป้นชินภัทรลีออนนะครับแดนกลางมีเศรษฐศิษย์สุวรรณเสนนะครับศิวกรเตียรกูลชนันตาแวซูร่ามนตรีพรสวัสดิ์คู่หน้าใช้คิมจิมินจับคู่กับโอลาวิโอครับวันนี้ผู้ตัดสินเป็นคุณสงกรานต์บุญมีเกียรตินะครับผู้ช่วยมีคุณภูมิสวัสดิ์สำราญสุขคุณชยาศรีพัฒน์เองก็เปลี่ยนผู้เล่นถึง9คนนะครับจากเกมลีกครับเหมือนกันนะครับเมื่อกลางสัปดาห์นะครับวันนี้มาระบบ 4-3-3 ครับสอบตู้เป็นธีรพงษ์เรือนนิ่มครับกองหลังมีสุพรปีนากาตาโพนะครับเจสเปอร์นิวโฮมสมมุติไข้ควรนะครับบุรวีเทพวงศ์นะครับแดนกลางมีซาดอมิซาเยฟเอาละครับเกมเริ่มครับนัดที่14ฤดูกาลครับเชียงรายชุดสีส้มนะครับบุกจากซ้ายไปขวาเศรษฐศิษย์ครับคืนให้สราวุธลองทิ้งยาวมาก็อ่ะลูกนี้โมสกัดไม่ดีอาแล้วครับบอลมาถึงโอลาวิโอโอลาวิโอพลิกเข้ามาซ้ายจิ้งรีบบอลฉลับแล้วก็เข้าเรียบร้อยครับโอ้โหโอกาสแรกของโอลาวิโอในเกมนี้ครับ 1-0 แล้วครับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดโอ้อาศัยความแข็งแกร่งนะครับเบียดเข้าไปในเขตโทษสุดท้ายล็อกมาเข้าซ้ายครับแล้วก็กดเข้าไปครับที่เสา2ครับอาจจะพลาดด้วยครับดูครับบอลเปิดมาแล้วบ่งสกัดไม่ดีครับทางด้านของเอกนิตนะครับแล้วบอลไปเข้าทางโอลาวิโอยิงโอ้โหแฉลบครับเป็นแฉลบนีโฮมครับคือลูกนี้พลาดตั้งแต่เอกนิตนะครับแล้วคนที่พลาดที่2คือทรงวุฒิแล้วนี่มาพลาดคือเจสเปอร์นีโฮมนะครับโอ้เจอบอลแฉลบแบบนี้ก็ไม่รู้จะเซฟยังไงมั้งครับธีรพงศ์คือไม่ฉลับนี่น่าจะเซฟได้นะครับพอแฉลบแล้วกลายเป็นบอลมันแหมปลิ้นขึ้นนิดนึงนะครับโจฮาน่ายัดมาลูกนี้อาแล้วครับปาลเมททำชิงปาลเมทจะคืนอีกทีนึงซาดอยิงเรียบร้อยเหมือนกันครับโอ้โหโดนแค่นาทีเดียวแล้วตีเสมอได้สำเร็จครับเมืองทองยูไนเต็ดจากซาดอมิซาเยฟโอ้จังหวะทำชิงกันหน้าประตูครับสุดท้ายซาดอได้หลุดเดี่ยวไปล่อเป้าเลยครับแล้วก็ไม่พลาดครับยิงผ่านสลาดนเข้าไปครับ1-1อย่างรวดเร็วครับนี่เกมรับของเชียงรายก็พลาดเหมือนกันครับตรงนั้นนี่ปล่อยให้ปรเมศครับเล่นกับซาโนวิซาเยฟโอ้โหโอ้โหแล้วคนที่ไปลื่นสุดท้ายนี่เป็นชินภัทรครับพลาดเลยครับคือวิ่งตามไปแล้วนี่ครับไปลื่นครับจังหวะไม่ดีครับสุดท้ายซาดอนลุ้นเดี่ยวเลยครับเกมกับบุรีรัมย์เขาก็พลาดอย่างนี้ครับกองหลังของเชียงรายเนี่ยโดนผู้เล่นบุรีรัมย์ชิงกันหน้าประตูครับแล้วก็เสียประตูไปนี่ก็คล้ายเดิมเลยครับลูกที่4บอลล้นมาทางซ้ายสนุกลาดเปิดยอดไปทีนึงเสา2ขึ้นไม่ถึงครับเศรษฐศิษย์นะครับพยายามจะขึ้นบอลตรีครับตามมาเก็บได้บอลตรีเปิดสวนเข้าไปใหม่ลูกนี้ได้ครบโอ้โห2ประตูต่อ1ครับโอลาวิโออีกแล้วครับโอ้โหโผล่มาที่เน้นๆคนเดียวเลยครับวันนี้เหมา2มาแล้วครับโอ้โหโดนเบียดคว่ำไปเลยครับผู้เล่นของเมืองทองหน้าประตูนะครับสากของโอลาวิโอเลยครับดูว่าเปิดจังหวะแรกสถานการณ์เนี่ยลดมานะครับถึงทางฝั่งขวานะครับมุนตีมองแล้วก็เปิดสวนกับไมทีโอ้โหมุนตวีนี่เอาไม่อยู่ครับมุนตวีนี่แบ็คขวานะครับซึ่งโอ้ตัวเล็กนะครับเจอโอลาวิโอดีโถมเข้ามากดใส่เลยนะครับแล้วม่งดีด้วยนะครับลูกนี้ม่งกดลงพื้นครับหมดสิทธิ์แล้วครับทางพีรพงษ์คือลูกเปิดเนี่ยมันพุ่งเลยครับแล้วก็เข้าศีรษะของโอลาวิโอเลยครับถ่ายบอลกันดีนะครับจังหวะของเมืองทองอาแล้วครับเล่นลูกสูตรโจฮาน่าได้จริงดูดิโอ้โหปัดข้ามคานไปได้ครับเป็นซุปเปอร์เซฟของสราดนอนุอินครับให้ทันพันเหมือนประตูแรกครับดูครับโอ้โจฮาน่ายิงแต่ว่ามันยังตรงตัวนะครับสราดนต้องเปิดจ้ามาลูกนี้โอเลว่าม่งตั้งได้อาแล้วครับบอลที่คิมจีมินคิมจีมินไหลตัดมาเอาลูกเดียวเลยครับเซตัสิกรอบเปล่าจริงลูกนี้โอ้โหไม่เข้าครับโอ้ยิงหลุดออกไปเองครับเซตัสิกสุวรรณเศษจังหวะวิ่งแล้วโอ้โหแทงตัดหลังทรงวุฒิเลยครับแล้วหลุดเดียวแล้วเลือกมุมแล้วโอ้โหคือพยายามยิงให้หนีมือทางด้านของวิรพงษ์ครับแต่วางซ้ายครับมาที่สุพรสุพรลองซัดเลยครับบอลไปตรงตัวสลาโนนครับไม่ได้ดึงเท่าไหร่ครับจังหวะนี้อ้าวกลายเป็นโอ้พลาดเองครับบอลของเชียงรายที่มนตรีมนตรียังไปต่อมนตรีโดนเข้าจากด้านหลังครับฟาวโดยเอริกโจฮาน่าต้องตัดฟาวครับเพราะว่า
ปิดมาลูกนี้บอลคุกคลิกแล้วโอ้โหพีระพงศ์ครับจิ้มทิ้งเข้าไปอ้าวแต่ยังไงครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินชี้เนี่ยเหมือนจะมีพุ่งลงเลยหรือเปล่าปล่อยเลยครับแม่โอลาวิโอนี่เห็นแขนอาริเยมาที่ทิ้งตัวเลยครับวิกเตอร์วิ่งมาแล้วก็สัตว์ลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ยิงเกือบจะตรงตัวแล้วครับแต่ว่าพีระพงศ์เนี่ยเหมือนกับขาตายไม่ได้ขยับนะครับ3ประตูต่อ1ครับเชียงรายออกนำเมืองทองครับน่าจะกลับมาลำบากแล้วนะครับเมืองทองครับจริงแล้วเมืองทองเนี่ยมีโอกาสทำประตูได้มากกว่านะครับบุกเยอะกว่าดูจริงครับวิทยาพงศ์เนี่ยยืนขาตายครับยิงจริงไม่ห่างจากตรงกลางประตูมากครับแต่ว่าวิทยาพงศ์เนี่ยขาตายไปแล้วก็เลยขยับไม่ทันครับนี่ครับนิดเดียวครับคือลูกในวิกเตอร์เนี่ยหลอกหน้าขาวดีก็ยังติดครับแล้วเติมมาทีนึงอาริเยจับแล้วมีโดนหวดล้มไปผู้สินไม่ว่าอะไรครับนะแล้วได้กลับตัวยิงนะครับวีระเทพบอลไปตรงตัวสลาโนนครับวัฒนากรวัฒนากรเปิดลูกนี้บอลลึกมาถึงสลานนท์ครับผ่านอาดิเยมันก็ไม่มีอะไรแล้วผู้สินคุณสงกรานต์บุญมีเกียรตินะครับเป่าจบการแข่งขัน90นาทีครับฟุตบอลลีกไทยลีกนะครับเกมที่สนามลีโอเชียงรายสเตเดียม